เขาแล้วแซมเขาแล้วเขาแล้วมันเงียบเราไปไม่เงียบใส่มันหลดฮึบควรนะผู้น่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 ะโอ้ยหวานละโลยกขึ้นที่หวานแล้วนะยกขึ้นด้วยอุ้ยอุ้ยหวานไหมยกมืดมือกระไรแค่แนวนี่คือร้ายปนนี้สวัสดีครับหักแพงกันไว้คือข้าวเหนียวปั่นแจนยาสิเพศแตกมั่งคือน้ำถือข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อครับวันนี้ถ้ามาเบิ่งปลาน้ำแดงแล้วก็น้ำมันกระท่วมพระเจ้ายกสะดุ้งครับพระเจ้ายกสะดุ้งน้ำท่วมครับพี่กัดกะอยู่บ้านหน้าท่มครับผมตำบลเล่าน้อยอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเบิ่งติล่ะเบิ่งน้ำเบิ่งน้ำอู้เป็นทะเลไปแล้วครับเดี๋ยวนี้เป็นทะเลมาแล้วก่อนจะไปรับชมรับฟังกันติดตามด้วยครับเด้อกองปลาป้าจอมยุทธเสี่ยวหลงเป่าเป็นผู้พาเลาะไปเบิ่งท่องยุทธภพไปเบิ่งฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นำครับขอบคุณครับน้ำมาแห้งครับตอนนี้ครับคือว่ามาหลายเลยล่ะนี่ปลาจะเป็นมูเต้นสวดสวดอยู่หันครับเป็นแถวเลยนะโอ้เพิ่นเฮ็ดอีหยังหนอเดี๋ยวไปเบิ่งไปเบิ่งโอ้ยมาเบิ่งแล้วเอาหลอกวู้มันหาอยู่บ้านนี่ได้บ่ครับบ้านน้าทบนี่บ่แม่นครับเบิ่งเราสิเทียบป่าอันนี้เพื่อนเนี่ยก่อนตรงนี่เนาะตรงกับตรงมึงสิเตรียมทั้งสีบ ถามเบิ่งครับว่าป่ายังแน ทั้งสีหนึ่งพอดีครับเสียวขึ้นมาอยู่หรอกเดี๋ยวไปเบิ่งอ
เราหญ้าออกก่อนตัวมกแสบสิมกใส่ผักอีตูเนาะแม่นครับเฮ้ยน้ำบะเกลือค่อยถือยินว่าพี่น้องเอ้ยถือยังไม่เว้นอยู่บ้านเฮาบ่คิดได้แนวกินย่ํานี่หากินตามฤดูกาลครับย่ํานี่เฮาก็กินปลาล่ะครับกินปลากินเห็ดนี่ว่าสุกขึ้นมาเบิ่งๆๆมันมีปลาจังแหน่ปลาหาดไผ่อันน้อยๆนี่คือปลาจังบ่น่ะปลาหาดไผ่ครับฮะปลาหาดไผ่ปลาหาดไผ่แบบนี้มันโดยเงากันแต่ว่าคนละสีหลวงตีเบิ่งครับปลาหาดไผ่ผมก็บ่เคยเห็นด้วยกันปลาหาดไผ่เสร็จละมันมีปลาหาดกล้วยปลาหาดกล้วยโอ้ปลาหาดไผ่กับปลาหาดกล้วยนี่ครับปลาหาดกล้วยตัวที่ตัวนี้นี่ปลาหาดไผ่ต่างกันอยู่ดินี่ๆๆปลาหากไผ่ตัวซึ่งนี่นี่ปลาหากไผ่ลักษณะตัวใหญ่บ่ได้หัวหน้าย่ามันใหญ่ใหญ่ก็จํานิ้วโป้งมือครับปลาหากกล้วยปลาหากกล้วยย่ําใหญ่ก็ประมาณนิ้วโป้งมือตัวนี้นะปลาหากกล้วยนี่นะตัวปลาหากไผ่นี่ได้บัดนี่ปลาหากไผ่บ่ใหญ่ครับปลาหากไผ่สิบ่ใหญ่ครับนี่ล่ะคือตัวใหญ่มันปลาหากไผ่นี่ปลาหากกล้วยอันนี้ก็คืออันนี้ปลาสวยเนาะอันนี้ก็คือปลาสวยครับปลาสวยน้อยครับลูกปลาสวยน้อยหลายคนสิบ่เคยเห็นที่เด็ดเลยครับตัวนี้อันนี้ที่เด็ดเลยครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้เบิ่งนี่ที่เด็ดเลยครับอันนี้นี่ตามันนะครับเด้อนี่นี่ตามันนี่เด้อล่ะยึดเตียนนี้เด้อล่ะเสเพื่อนเบิ่งนี่ตานี่ปากครับปากปากอันนี้เพื่อนบ้านผมเอื้นปลาปานหรือปลาลิ้นหมาครับบ่แม่นว่าคําบ่สุภาพติครับคือเพิ่นเอื้นว่าปลาลิ้นหมาจริงๆบางบ้านมันก็เอื้นปลาปานปลาตะไทก็จะเข้าเอื้นปลาหยังล่ะปลาใบไม้บ่หือมีปลาอย่างอีกปลาสวยตัวนี้ไงปลาสวยไงปลาสวยไงสวยเซ็กเกลียวเลยหน่อยอุ้ยสวยกับเซ็กกับเกลียวแล้วเนี่ยนี่เว้ยคักมันนี่แล้วปลาอย่างอีกปลาอย่างอีกปลาอย่างอีกเนาะสักวันเขาก็อยู่เลยเนาะรักฮักก็เลยนี่วันเนี่ยเราทำอันนี้ก็บ่แม่นอื่นไก่ปลาบูปลาบูบ้านเฮาเอิ้นปลาพี่อ้ายผู้ลางคนเอิ้นปลาพี่อ้ายถังสีหนึ่งพอดีครับปลาหากไผ่ปลาหากกล้วยปลาปานหรือปลาลิ้นหมานี่เพิ่นสถานที่ตั้งแคมป์เพิ่นครับมากินข้าวปลาเพิ่นหาปลาเพิ่นก็กินข้าวปลาเห็นบ่นี่จักหน่อยก็สิมีมาอีกครั้งกว้างน้อยๆก็เต็มดีทีเด็ดนั่นเห็นบ่นั่นเห็นบ่นั่นว้าย
เจ้าตำกล้องเจ๋งกันมาเจ๋งกันมาอันนี้เป็นพวกปลาซอยปลาซอยปลากุ้มหน่อยครับผมก็ได้แล้วก็เต็มแล้วก็เต็มแล้วก็เต็มโอ้ดอกนี่หลายเว้ยอันเดียวเห็นมีหันซี่เส้นนะครับเด้ยมันเต้นออกพุ่น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 มันเต้นออกพุ่น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 โอ้ยบ่ค่อยทันมาได้เลยครับเพราะว่าน้ำมันแห้งแต่กะสิพอได้กินอยู่เอาออกมาไหนเด้อจะเบิ่งช่วงจังหวะที่มันเต้นนะครับเพราะถ้าข้าเจ้ายกขึ้นมันจะเต้นออกตรงเด้งตรงเด้งเลยเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าน่ะเห็นว่าน่ะเห็นว่าน่ะปวดหัวเอ้ยมันเต้นออกโตงามความครับรอบนี้3เส้น4เส้นเฮ้ยแตกวุ่นเนาะอ่อนซ้อนปลาเต้นพุ่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 นเออยกมัดมือกันได้แน่วนี่ฉันถือทุบบาทบันนี่มันจะเต้นกันมันจะเต้นกันพุ่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 นโอ้ยท่านแน่ว่าท่านแน่ครับแต่กระถือสุบบาทบ่มีบาทก็ถือนั่นปลานั่นครับอุ้ยเป็นตันๆปลาอยู่ในหั่นเอาบ่ได้เอาอีกรอบนึงเอาชมไร่จักรอบนึงปวดอุ้ยปวดปวดแล้วปลาปวดแล้วแล้วยกพอท่านครับมันน้ำมันแห้งครับลักษณะว่าน้ำแห้งหลายขนาดยกพอท่านก็ยังถึงลูกบาทแต่ว่ายกท่านนี่เอ้ยเอารถกระบะใช้เมื่อบาทหล่นขายหมื่นละหมื่นนะครับมันยกท่าน
หุ่นเว้ยแตกสวดขึ้นโอ้ดอกนี้ถึกหลายเว้ยอ้ายสี่ตัวโตนานแล้วครับสะดุ้งขาดขาดกระป๋าเพิ่นกำลังใส่สะดุ้งมันขาดครับมาสุดร้อยจะบ้านใดนะมาที่บ้านน้าท่อมวะเจ้าทินเจ้าทินสุดร้อยเจ้าทินใหญ่ขึ้นมาในพวกสาวแตกวุ่นๆแล้วเนาะกำลังป่าครับมันขาดครับมันขาดที่คลองปูนคลองไม้ขาดกับป่าครับว่ามันยกเป็นซื้อต้องป่าเป็นน้ำซ่อมเป็นน้ำเรื่องสิมีท่านผู้ชมโอ้ยเห็นแล้วเห็นเสียลายแล้วครูรักเพิ่นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งมีท่านผู้ชมน้องครับน่าท่านผู้ชมตัวเล็กหัวหยองครับไอ้สิรอสวัสดีจ้าเจ้าอยู่บ้านใดบ้านที่ไหนจ้าอยู่บ้านน้าท่อมเพื่อกันขึ้นรอแต่ว่ายิ้มหวานแต่ว่าม้วนนี่มาเบิ่งป่าเรามาเบิ่งป่าครับอีกฝากฟังครับมาหาครูรักครูรถแซมสวัสดีครับครูรักครูรถเขามายกสะดุ้งครับมื้อนี้เปลี่ยนแนวจากว่านแหมาเป็นยกสะดุ้งเบิ่งป่ามันติดป่ามันเต้นดีลีเด้มื้อนี้น้ำสีแห้งก็ว่านครับมื้อนี้น้ำมาแห้งคักกันแซ่บบ่เกินอึดบ่ดอกดอกนี่ยังเบลอเธออันนี้2เส้น5ครับอันนี้ปลากับ2เส้น5 3เส้นคุณฟังนั่งก็ใช่ย่อยฟังนั่งก็ใช่ย่อยปลาแตกสวดอยู่มีสะดุ้ง2ขั้นครับตอนนี้โอ้ยอยู่กลางกันเต้นคักปลาอยู่กลางครับปลาอยู่กลางจะเต้นคักเลยอู้ยพี่ยะโอ้ยโอ้ยพูดไปเด้อ2เส้น5ครับ2เส้น5 3เส้นตอนนี้มีสะดุ้งอยู่2อันครับมีของนายแซมนี่แหละครับกับพูนเจ้าหนึ่งยุคขางยุคขางทอผมที่ไปท้ายเมื่อกี้นี่ล่ะพูนเอาคุณอ่ะโว้ยไอ้บาทนี่บ่คักปานใดเด้บาทนี่บ่คือรอบบ่หันพ่นโอ้ยติดอยู่กลางมูใหญ่ครับแต่บ่สามารถที่สิเอามันได้ครับมันอยู่กลางคือน้ำมันแห้งอยู่กลางเอามันบ่ได้ล่ะครับพ่นคันบ่ได้
คิดว่ากระของแก้วมาโหลดนั่นกลางๆนั่นแต่เจ้าเสียวมันได้บ่น้ํามันแห้งนะครับมาให้ระวังน้ําบ่มันเห็นปลาแล่นใส่แล่นใส่บ่แม่นได้โอ้โหพุ่นน่ะ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 จะเบิ่งปลาติ่นพุ่นน่ะว้ายคักเถอะเบิ่งเบิ่งเบิ่งหลายครับหลายอีหลีนี่แต่กลางๆว่าสามารถที่จะเอาได้ปลาก็มักอยู่บนกลางๆแล้วครับข้างฟังนี่คือสิมาหยังแน่จักหน่อยเอาเอาอีกแซ่บมาอีกอู้ดอกนี่บ่หมานได้10กว่าตัวโอ้ยบ่มันเต็มตะวันซ้อนนี่ดีเด้คุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเขาแล้วเขาแล้วยกดูได้ดูฮึดโอ้พุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้ยกันบ่คาเต้นออกนี่บ่บ่มีหม่องไว้ปลานี่พุ่น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 มันเต้นอยู่พุ่นสวดสวดอยู่พุ่นโอ้ยมันเต้นออกหลายเต้นออกหลายก็อยู่ไปครับจากล่าชิปน้ำท่วมบ้านหน้าทุ่มตำบลเล่าหน่อยอำเภอศรีละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับจากล่ากันเพียงเท่านี้ล่ะมื้อหน้าภาพไปหาเบิ่งใหม่จักสิไปเบิ่งใส่ล่ะค่อยติดตามครับของเสียบอยู่ที่ผู้มักคือว่านล่ะสวัสดีครับเกิดแซ่บอยู่เกินอึดบ่ได้โอ้ยโอ้ยดอกนี่ยังเบลอเถอะอันนี้2.5 เส้นครับนี่ปลากับ2.5 3 เส้น